เทศในวงปฏิบัติมันก็จะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลาเวลามากมายเทศย่นลงมาในจุดสำคัญสำคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่ใช่ทุกข์แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงนั้นก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โลกประหากลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิดเพราะฉะนั้นจึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างพระพุทธเจ้ามั้งยังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกข์แห่งทุกข์ชี้ถูกจุดที่แก้ทุกข์ชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของเรานี่กับใจนี่เป็นหลักสำคัญนี่แหละสถานที่ทุกข์เกิดที่นี่ท่านว่าเพราะสาเหตุที่จะทำให้ทุกข์เกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายนี่เป็นวิบากคือผลของสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้จากกิเลสอวิชชาตัณหามันผลิตให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามจึงเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเราผู้ที่จะผลิตทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลำดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบปีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่พ้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่แต่เพราะอย่างนี้ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะว่าวุ่นขุ่นมัวกระวนกระวายไปกับทุกข์เสียทั้งหมดทุกข์เลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวมเอาเข้าไปอยู่ในกองทุกข์นั้นทุกข์เผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกข์ในขันธ์ไปอีกนี่เพราะความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติที่นี่เราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้ตำหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะหลีกปลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถหนึ่งจำเป็นก็ต้องยอมรับทุกข์มากน้อยเพียงไรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องทุ่มลงไปให้กิเลสเผาเอาหรือให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์เผาเอาเพราะอำนาจของกิเลสพาให้หลงเข้าไปให้มันเผานี่จึงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างจิตกับขันธ์ที่แสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบจนสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงแล้วเพราะความจำก็หายหมดในขณะนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ประเภทนี้จึงพากันดีใจในเรื่องความเกิดยินแย้มแจ่มใสต่อความเกิดแต่โศกเศร้าหงอยในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าจะพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนี่ถ้าตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บำรุงบำเรอรักษากันมาแล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราท่านที่มองเห็นกันอย่างนี้มันผ่านมาจากทุกข์ที่รอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขณะที่ตกคลอดออกมา
ันตกทอดมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันเราก็ไม่ทราบความจำก็หายหมดไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไรวันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบว่านั่นเป็นพ่อนี่เป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ขอพ่อแม่บอกเวลาเวลาเท่านั้นเท่านี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัวเองไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลำดับนั่นแหละเรื่องจิตมืดด้วยลบความจดจำของตนจะหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องกองทุกข์แล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นน่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรภูเขาทั้งลูกลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ๆที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลำบากไม่มีน้อยที่สุดร้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นต้นไม้ล้มทับคนนี่มันร้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอ้ที่ขันล้มทับเรานั่นเองทับอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพานับทานอาหารพานุ่งพาห่มเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับทนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบรรเทากันเราอยู่กันด้วยการบรรเทาแต่จิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันฟุ้งเฟ้อเหิมไปโน้นไปว่าอนาคตเป็นลมเป็นแรงบาดมโนภาพไปโน้นว่านั่นจะดีอันนี้จะดีจะรื่นเริงมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพลิดเพลินไปโน้นเสียมันลืมกองทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งที่มีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่เราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนี่จะว่าเราเหลิงหรือไม่เหลิงของจริงมีอยู่แสดงอยู่ความกระทบกระเทือนในธาตุในขันธ์มีอยู่ทำไมไม่เห็นโทษของมันที่มันกระทบกระเทือนตลอดเวลาแล้วเราจะหวังเอาความเพลิดเพลินอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ยิ่งทับยิ่งถมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทีเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกข์ไปด้วยกันเป็นไฟไปด้วยกันหมดเผากันมาที่จิตใจถ้าจิตใจได้มีธรรมเป็นเกราะเครื่องป้องกันได้แล้วก็เป็นไฟไปด้วยกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกข์ร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันได้อีกเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่ถ้าคิดดูนี่แหละที่เรียกว่าสงครามให้พิจารณาอย่างนี้แล้วที่นี่ถึงคราวจะตายล่ะขนาดไหนไม่เหมือนเกิดมันความจำมันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งที่ทุกความจดจำเหล่านั้นก็ไม่ค่อยมีความรู้ยังสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมากทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เรานี่สิเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักนี่เป็นยังไงเราจะตรงจิตลงที่ไหนเพราะมันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวาระสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแต่ต้องไม่ได้เป็นไฟเท่านั้นนี่เราจะปรงจิตลงใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้การพิจารณาให้รู้เรื่องตามความจริงของมันก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราทราบดังที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงนั่นจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกข์ขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกข์แม้แต่ทุกข์เองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราไปให้ความหมายของมันทำไมเราไปแบกความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกข์ทำไมตั้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ทราบมันให้ร้ายแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเองก็ไม่ให้ความหมายตัวเองและไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทำไมจึงต้องไปให้ความหมายมันแล้วไปแบกความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเราโง่นะถ้าเราทราบเสียอย่างนี้แล้วเราก็ให้เราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์อันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายของทุกข์อันนี้ว่ามันจะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายมันไม่มีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายนะเนี่ยหลักสำคัญมีอยู่สองจุดร่างกายทั้งร่างนี่
แล้วก็แบกทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไฟแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราการแยกไม่ออกถ้าพิจารณาเมื่อเราทราบท่านว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากมโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยอันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นนี่เป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายก็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตอวัยวะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอีกว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเท่าเพียงเท่านี้ถึงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้จะมาตั้งเวทนาทนไม่ไหวมันจะแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันกลางค่ำเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงนี่เป็นขั้นเป็นข้อหนึ่งที่เราจะทำความเข้าใจให้กับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องถ้าทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องด้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ในท่ามกลางกองไฟก็ตามคือธาตุขันธ์นี่เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ได้ทราบความหมายตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแค่เรานั่นเองอ้าวอยู่ในท่ามกลางของกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จะว่าไงแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเท่าไหร่รู้ความรู้นี้ไม่ได้อาภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอะรับทราบกันตลอดสายเอาทนไม่ไหวรู้เวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทนไม่ไหวเอาแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่ไม่ได้ดับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัจฉาที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจิตท่องเที่ยวเกิดในวัฏสงสารก็คือใจดวงนี้เองเป็นเพียงว่าไปตามบุญตามกรรมของตนเราพิจารณาทางด้านปัญญานิจิตเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่สะทกสะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นสัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราก็ความหมายความหลอกเนี่ยเราก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไรเราจะเกิดเราจะตายหมายไปทำไมเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเขามีการประชุมหรือการผสมเข้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการสลายไปตามเรื่องของเขาอยากเกษตรกันสั้นยอเขาจะไปแบกไปหามเขาถ้าเขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปปลูกบ้านผู้เรือนขวางบ้านขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ทางต้นทางคือความเกิดปลายทางก็คือความตายกลางทางคือความทุกข์ความลำบากที่เป็นมาอย่างที่เราเห็นนี่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในธาตุในขันธ์มีอะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นภายในจิตใจของเราให้เป็นความรื่นเริงด้วยคุณงามความดีของเรานี้หาความสุขไม่มีในขันธ์อันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลยนี่วิธีพิจารณาหรือรบกันระหว่างกองทุกข์กับเราวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกันพิจารณาให้เห็นตามไปจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกข์เป็นทุกข์แท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่วถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณานี่เรียกว่าเป็นหินรับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรกำหนดให้มันรู้ทันโดยลำดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงมันให้มันแยกกันออกได้อาตาก็ตาแต่เถอะสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนั่นแยกกันได้ไม่ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟในธาตุในขันธ์ที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติมันมาไหม้จิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดำเนินวิธีแก้ทุกข์วิธีรู้เท่าทุกข์วิธีถอนทุกข์ไม่ให้ทุกข์ภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทนานั้นเข้ามาเผารวนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายท้าสุขจิตนี้เป็นสาระอันสำคัญไม่ได้มีแต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้เราสงวนรักษาอันนี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลมไฟของเขาจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่จิ้มหายเพราะฉะนั้นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความฟื้นฟูตัวเองจะไปร่มจมอย่างนั้นได้ยังไงก็มีแต่ส
ทรงตัวไว้ได้ด้วยความภูมิใจของเราเองนี่จิตเมื่อมีความป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบคอบขอบคิดแล้วไปไหนก็ไปเถอะร่างกายแตกแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วดุจได้หลักธรรมชาติของตัวเองผู้ป้องกันตัวได้นี่แหละนี่แหละเป็นผู้ปลอดภัยทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยมันเป็นหลักสำคัญเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราใจตายให้เป็นอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อถอยทุกขเวทนามันเคยมีมาดั้งเดิมใครจะท้อถอยยังไม่ท้อถอยกับมันมันก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท้อถอยนอกจากจะมาทับผมเจ้าของเท่านั้นเองนี่เรียกว่าสงครามจิตสงครามขันธ์อันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุกข์อันนี้แหละคือกองทุกข์แท้จริงที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันธ์คือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทำให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครดินฟ้าอากาศก็อยู่ตามสภาพของเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขันธ์คือจิตใจของเรานี้เป็นผู้รับสิ่งอย่างนั้นรับเป็นสัญญาอารมณ์มันร้อนมากหนาวมากแล้วยุ่งไปหมดเอานั่นจะเจ็บนั่นปวดนี่ในท่านในขันจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรก็เรือนของโรคมันเป็นโรคความแปรสภาพอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่คือโรคชนิดหนึ่งมีเต็มตัวของเราแล้วจะไม่เขาแสดงตัวได้ยังไงอันใดที่มีมันต้องแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันมันก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจของเรายิ่งจะมีความเด่นดวงขึ้นมาโดยลำดับเกิดความกล้าหาญผ่องใสก็ชัดเจนกล้าหาญก็กล้าหาญเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันธ์อย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกับอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายในจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันจิตใจแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันธ์นี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทำจิตใจให้ร่มจมเสียหายไปเพราะทุกขเวทนานั้นเลยถ้าเราไม่กระทำความสลายจะเราเพราะความหลงนี้เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งนี้โลกนี้มันโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใดไปที่ไหนมันก็มีป่าช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็ไว้ร่ำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงนั้นมันเท่ากันหากพิจารณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นล่ะคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวปลอดภัยได้อย่างเต็มใจไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อตนเองเราเชื่อกิเลสเราเชื่อมานานคราวนี้เรากำลังถ่ายเทกิเลสออกทำรอบคอกิเลสออกเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติไว้ชอบยิ่งไม่มีผิดไม่มีพลาดปฏิบัติตามพระองค์แล้วแค้วคลาดปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ก็เป็นสุขปลอดภัยไปก็ไม่มีใครมีเดชเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเถอะผู้ที่มีธรรมครองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีไอ้เรื่องธรรมะล่มมาจมความล่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละที่สร้างความล่มจมความดีเราสร้างเห็นอยู่ประจักษ์กับใจของเราอย่างชัดเจนตรงนี้มันจะร่มจมไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจไปไหนก็สบายนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรม
เห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาในภพนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้ผู้ปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นน่ะร้อยจะหาทั้งสักหนึ่งมันมีเหรอเราเทียบกันทั้งโลกนี่ร้อยต่อหนึ่งมันก็ไม่มีนะยุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบ่นอื้อทั้งหมดทั้งโลกทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้ยังไงหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเจอแล้วถึงจะนำสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหวังไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดใครจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้พุทธเจ้าปฏิพันธ์แล้วก็ไม่ขัดข้องเพราะทางเดินได้ประทานไว้แล้วคือปฏิปทาเครื่องดำเนินถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ผู้มีศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับผู้ไม่มีนั่นสิหลักใจไม่มีเรือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสรณะของใจไม่มีเอาแต่ภายนอกเป็นสรณะตายแล้วก็หมดคุณค่าเอาความสุขไปไว้กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวีปนั้นทวีปนี้วัตถุสิ่งของเงินทองนั้นนี่เอาความสุขไปไว้โน้นเอาจิตใจไปไว้กับโน้นพอโน้นสลายไปนั้นหมดท่าถึงนั้นไม่สลายเวลาจะเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นไงเรียกว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่งภายในจิตใจพึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพอสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสำคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจทั้งตนอันเป็นทรัพย์อันประเสริฐนี้ให้สมบูรณ์พูนสิทธิ์ขึ้นเดิมดับผมขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทั้งนั้นความลำบากลำบนเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคมันจะเป็นจะถือว่าเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของเราอันใดที่จะควรเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามให้รีบเร่งขวนขวายเพราะความตายนั้นน่ะเซ็นสัญญาไว้แล้วกับเรามาต้องตายแน่ๆนะนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบแต่ว่าจะตายเซ็นสัญญาไว้แล้วปีกลางไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เต็มเมื่อไหร่ก็ได้รีบเสียตั้งแต่บัดนี้อัจเชวะปิจมาตับปังโพชัญญามะนังสุเวนะหิโนสังกรันเดเอนะมหาเสนีมัตตินาควรทำจิตที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นสาระสำคัญแก่ตนเสียในวันนี้ไม่ควรคำนึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามัจจุราชนั่นน่ะไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะมาเมื่อไรเช้าสายบ่ายโมงอะไรไม่ว่าทั้งนั้นแล้วมีใครที่จะรอดพ้นไปได้ปัญญาเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นขึ้นมาแล้วความตายจะไม่มีนั่นเป็นไปไม่ได้เราทำเสียในบัดนี้อย่านอนใจกลางคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราอย่าไปสำคัญมันหมายอย่าหวังไปเอาความสุขความเจริญกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทำไมมีความทุกข์อยู่เต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือว่ามโนภาพอะไรนั้นเพราะฉะนั้นจริงเป็นเรื่องโมฆะอย่างจิตลงในจุดที่จะเป็นสุขเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จิตนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นเนี่ยนะแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้มันมีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมด
มื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องสร้างเรือนรับรองธรรมขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเชื่อความนับสายความภาคความเพียรให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจผู้นั้นแหละกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่านั้นนานทันว่าคือมีความสว่างสวายอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมมาเป็นกลางวันกลางคืนอยู่ที่ใจนั่นแหละคือผู้มีหลักใจผู้มีอริยทรัพย์ผู้มีความสุขสุขอยู่ที่ใจ